ลิ่นไอดินรวงข้าวเคยเคล้าอวนท้องทุ่งขนาที่แห่งนี้เคยมีต้นกล้าของข้าวปลูกไว้เติบโตกลางแดดฝนไม่เคยหวั่นกังวลสิ่งใดเป็นทุ่งรวงทองสวยใต้ดวงตะวันทุกเดือนปีผ่านพันลำน้ำทันท่องการเวลาจากทุ่งนาบันดลเป็นมิ่งมงคลสถานปลูกประเทืองปัญญาเพราะต้องกล้าสาดสินสร้างสรรค์ประกาศนามบัวสวรรค์บนพื้นดินไทยเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวเกี่ยวธนาพ่อวิทยาลัยที่มุ่งหมายสร้างคนดีเป็นหนึ่งในราชมงคลทุกแห่งหนเป็นน้องพี่เป็นหนึ่งในราชมงคลทุกแห่งหนเป็นน้องพี่เจ้าข้าวขวัญธัญบุรีมาปลูกขวัญที่นี่เอ่ยนี่เอ่ยเจ้าข้าวขวัญธัญบุรีเจ้าข้าวขวัญธัญบุรีมาปลูกขวัญที่นี่เอ่ยในวันนี้นะคะก็ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็ได้พานักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่แล้วก็คณาจารย์นะคะได้เข้ามาเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวมอญเนื่องจากว่าจากที่ท่านคงจะได้ทราบนะคะว่าจังหวัดปทุมธานีของเรานะคะก็มีชุมชนมอญซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็เดินหายไปตามกาลเวลาด้วยความที่เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทนะคะแต่ด้วยความที่คณะช่วยการเกษตรเองเนี่ยเรามีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มีการเกษตรเราจึงอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้พานักศึกษาคณาจารย์บุคลากรของเรามาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับพิธีของชุมชนชาวมอญนะคะโดยเฉพาะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพศพนะคะด้วยวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยนะคะก็ก่อนที่จะข้าวจะตั้งท้องก็มีพิธีกรรมในการบูชาต่างๆนะคะซึ่งหลากหลายพื้นที่ก็จะ
มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันนะคะแต่อย่างน้อยคณะที่การเกษตรของเรานะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหรือชุมชนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีคณะที่การเกษตรก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะบนพื้นดินไทยวิทยาลัยที่มุ่งหมายสร้างคนดีเป็นหนึ่งในราชมงคลทุกแห่งหนเป็นน้องพี่เป็นหนึ่งในราชมงคลทุกแห่งหนเป็นน้องพี่เจ้าข้าวขวัญธัญบุรีมาปลูกขวัญที่นี่เจ้าข้าวขวัญธัญบุรีเจ้าข้าวขวัญธัญบุรีมาปลูกขวัญที่นี่ดีแล้วเขาหลีกทางนี่แหละ